ราคาจำหน่ายเนี่ยผมจะให้ไว้ในเดสคริปชันแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะไปอ่านกันได้เลยทั้งยูเอลลาร์แล้วก็ไทยบาทมีดเล่มนี้เป็นมีดรุ่นพิเศษผลิตจำกัดเวลาและจำนวนให้กับเว็บไซต์บางเว็บหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตซ้ำแบบเติมแล้วนะครับแล้วก็เล่มนี้ผมยืมมารีวิวจากมิสเตอร์เคขอบคุณมิสเตอร์เคมากที่สนับสนุนให้มีรีวิวตอนนี้ขึ้นมานะครับนี่คือ s p i d e r g o ดลิก้าโฟร์วั f f ริฟฟ์บลูเนะครับ Made in Japan ราคา ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ4,000ถึงห้าพประมาณนั้นนะครับในกล่องที่ให้มาจะมีเอกสารแนะนําว่ามีเล่มนี้ไม่ใช่สเตเ s สต e ลเป็นสนิมละถูก,กัดก่อนได้นะครับต้องระวังเรื่องความชื้นน้ามันแล้วก็กรดต่างๆสติกเกอร์สไปเดโก้นะครับแล้วก็เป็น ข้อมูลทางโลหะวิทยานะครับของโบเลอร์3 9 0เนะครับเขาบอกมีคาร์บอนสูงอยู่ที่2.47%โครเมียมต่ำอยู่ที่4.20%แล้วมีเซิิกอนแมงกานิสทางสเตนโมลิบเดนีมโคบอลและววานาเดียม9.0%สูงมากเลยมันทำให้มีการต้านทานการเสียดสีสูงมากนะครับวานาเดียมคาร์บาย แล้วก็ทางสเตนคาบายสูงด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับพื้นฐานของมีดในซีรีส์นี้นะครับหน้าตาธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้เป็นการพัฒนาต่างๆออกมาตามนี้นะครับซึ่งมีดรุ่นนี้นะครับไม่ได้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นผลิต ทางเลือกแล้วกันนะครับซึ่งเป็นโปรดักชันนะอันนี้ไม่ใช่รุ่นพิเศษในนี้จะมีสารดูดความซื้นออกซิเดชันมาด้วยนะครับเจ้าดามมี่เนี่ยจะมีวัสดุที่ผลิตด้วยวัสดุที่เรียกว่า FRN นะครับหรือว่า f i b e r g l a s s r e i n f o r ร e d n y l อนนะใยญ่แก้วนะครับที่เติมลงไปในไนลอนไนลอนเสริมใยญแก้วซึ่งจะมีลายการลื่นเป็นลายแบบ Spide g o b i d i r e c t i o n a l นะครับเป็นลายการลื่นแบบนี้นะจับด้านหลังด้านหน้าก็สะดุดกึ่งกลางจะเป็นโลโก้นะครับ ชื่อรุ่นชื่อย e ี่ห้อ s p y d e c o พร้อมโลโก้แผงมุมนะครับสามารถจะใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วคลิปที่กดลงมาตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นกึ่งกลางพอดีนะเป็นคลิปสแต l เลตทาผิว powder coat สีดำนะครับยึดไว้ด้วยสกรู3ตัวย้ายตําแหน่งได้นะครับอั d ดาวแล้วก็ซ้ายขวาได้สีําแหน่งเลยฮาร์ดแวร์เป็นสีเงินนะครับทั้งหมดเลยแล้วมีไลเนอร์สีเงินด้วยนะครับผมส่วนล็อกก็อยู่บริเวณกึ่งกลางหลังมี ว้า์วตรงนี้ให้เราสามารถสัมผัสได้ว่านี่คือล็อกนะครับใส่ทุงมือหรือไม่ได้ก้มมองก็เจอนะลดการพับโดยไม่ตั้งใจด้วยมีลายกระลื่นตรงสันมีดนะครับแล้วการกลางมีดก็คือจับแบบนี้นะครับแล้วดันหน้าตามีดก็ดูดันเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นเวอร์ชันวอนคลิฟนะครับก็คือใบเขาจะเป็นทรงแบบกระดกขึ้นอย่างนี้นะครับมีจิมปิ้งกันลื่นตรงนี้นะครับแล้วก็โค้งลงมาบริเวณส่วนสัน จนถึงปลายแต่คมมีดเนี่ยตรงนะครับทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการกรีดนะครับกรีดเจาะตัดหั่นเหลาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าใช้เป็นมีดครัวไม่ดีนะครับแล้วก็ใช้แทงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแทงได้นะแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะครับซึ่งทรงมีดเนี่ยออกแบบมาเป็นสไลซ์นะครับสไลซ์ตัดหัน่นพุชคัตโดยเฉพาะเลยโลหะที่ใช้ผลิตเจ้าใบมีดตัวนี้คือ,อสไปเดโกเลือกของบริษัทโบเลอเดนอมนะครับ K390 ซึ่งเป็น อ l ลอยสต e ลนะครับซึ่งมีค่าความต้านทานการเสียดสีสูงปริศเลยนะครับคือสามารถจะใช้งานได้ยาวนานโดยที่ไม่ต้องรับบ่อยนะครับรักษาคมได้ดีมากแล้วมีความเหนียวด้วยแต่ว่าค่าต้านทานการกัดกร่อนหรือทนสนิมเนี่ยไม่ดีนะครับก็คือเป็นสนิมได้ง่ายด้วยส่วนแหล่งผลิตคือ s ซกิซิตี้ a p a ปแล้วดีไซเนอร์คือซาวนะครับ ผิวการรับคมตัวนี้เป็นฟูลแฟตกรายซึ่งให้การตัดสไลด์ผ่านที่ดีผิวเป็นซาตินฟินิชก็ให้การตัดสไลด์ผ่านที่ดีเข้าไปอีกเนะีเพราะมันลื่นนะครับส่วนผิวสีดามเนี่ยใช้สีเป็นโคบอลลูนะเป็นสีฟ้าอม,อมเขียวๆนิดนึงนะครับก็เป็นสีโคบอลนะด้านในก็มีไลเนอร์ข้างในนะถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นว่ามีตัวเป็นโครงสร้างไลเนอร์สแต l เลสข้างในด้วยนะครับส่วนการพับก็กดตัวล็อกบาร์นะครับแล้วพับ กลับตามนี้มีจะมีกลไกในการดึงกลับเล็กน้อยแต่ถ้ากลางมาถึงระดับหนึ่งมันจะไม่กลับแล้วนะครับต้องประมาณนี้นะครับคือลดการตกแล้วมันกลางเองหรือว่าการพกแล้วมันกลางในกระเป๋านะครับซึ่งก็ง่ายต่อก,การเกิดอันตรายแต่ว่าอันนี้เขาก็ลดปัญหาตรงนี้ออกส่วนการกลางมีก็ทําได้ด้วยการใช้นิ้วแจมแล้วพับมีดมือเดียวด้วยการกดล็อกบาร์นะครับแล้วจับบริเวณตรงนี้นับสูงสูงหน่อยเนาะกดล็อกบาร์แล้วสะบัดลงมานะครับใบมีก็จะถูกพับลงมาตามนี้แล้วก็เราสามารถที่จะเลือก พับมือเดียวหรือว่า2มือก็ได้นะครับมือซ้ายมือขวาก็ทําได้เลยเพราะว่าแบ็คล็อกล็อกบาร์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางกดมือเดียวง่ายนะครับนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นผลิตอยู่เรื่อยๆนะแต่เป็นเหล็กทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการทานสนิมแต่ว่าเด่น่<ม>น,นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการทนการเสียดสีที่สูงนะครับวอลคริฟมีหลายตัวนะที่ออกมาแล้วอันนี้เป็น t 0 e gv ของ knife joy นะครับแล้วก็นี้ก็เป็นสีดั b บลูหรือสีบลูเฉยๆนะซึ่งต่างกันนะครับตามนี้เลยก็ ไปดูดีวิวย้อนหลังได้นะครับในเพลย์ลิสต์ s p y d e ก o นะครับหรือแม้ก็เอาชื่อรุ่นไปเซิร์ชก็ได้ Delica 4ไปเซิร์ชในช่องนะครับบานเลยออกมาเต็มเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเป็นเมทที่ออกแบบมา เจาะตัดกรีดหั่นโดยเฉพาะนะครับไม่ได้เน้นแทงไม่ได้เน้นแบบเป็นมีดครัวเพราะคมมันตรงนะครับมันใช้แบบเหลาอะไรเงี้ยได้สะดวกแต่ว่าใช้แบบเหมือนเป็นมีดทําครัวเนี่ยนาจะไม่ดีนะครับแต่เป็น one c r i f f เนาะมันก็ถ่ายแรงกดได้ดีนะครับ Spyderco นะครับ Delica 4 one c r i f f k390 production นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ heavy ride n out